สวัสดีครับผมยักษ์จิ๋วนะครับผมตอนนี้คุณอยู่ในช่วงยักษ์จิ๋วรีวิวนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงหนังเรื่องบีสต์สัตว์ร้ายนะครับผมบีสต์สัตว์ร้ายเนี่ยก็จะเป็นหนังแนว survival นะครับผมเอาตัวรอดซึ่งตัวดำเนินเนื้อเรื่องหลักๆเนี่ยก็จะเป็นด็อกเตอร์เนสซามูเอลนะครับผมรับบทโดยอีดิชเอลบาร์นะครับซึ่งผลงานของอีดิชเอลบาร์เนี่ยพวกเราก็น่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่อย่าง Marvel หรือ DC นะครับฝั่ง Marvel เนี่ยในเรื่องนะครับผมเฮียแกก็รับบทเป็นฮัมดาวนะส่วนในฝั่ง DC เนี่ยอย่างหนัง Suicide Squad นะครับผมภาคที่2เฮียแกก็รับบทเป็นบลัดช็อตนะแล้วก็หนังอย่าง Fast and Furious นะครับผมใน Hobbs and Shaw เฮียแกก็รับบทเป็นบิสตันนะครับผมเป็นตัวร้ายนะส่วนหนังแนวไคจูเนี่ยเฮียแกก็เล่นมาแล้วนะครับผมอย่างหนัง Pacific Rim ภาคที่1นะครับผมเฮียแกก็รับบทเป็นผู้บังคับบัญชานะครับผมแล้วก็เป็นพลขับเยเกอร์ในตำนานด้วยนะครับบีสัตว์ร้ายเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนังที่สนุกนะอีกเรื่องนึงเลยนะครับผมซึ่งผมก็ชอบนะหนังเรื่องนี้เนื้อเรื่องคร่าวๆเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับผมมันไม่ค่อยมีอะไรมากก็คือจะเป็นครอบครัวหนึ่งนะมีพ่อนะครับผมแล้วก็มีลูกสาวอีก2คนที่พากันไปเที่ยวในป่าแอฟริกานะโดยมีไกด์นำทางซึ่งไกด์นำทางเนี่ยก็คือเพื่อนของเขานั่นแหละครับมีชื่อว่ามาร์ตินนะมาร์ตินเนี่ยนอกจากจะเป็นไกด์นำทางนะครับผมก็เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลเขตสงวนด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นหน่วยต่อต้านพรานเถื่อนด้วยนะครับที่พวกพรานเถื่อนเนี่ยจะเข้ามาล่าสัตว์ในแอฟริกานะก็ถือว่ามาร์ตินเนี่ยรับหน้าที่เยอะมากๆเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นไกด์เจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์เขตสงวนต่อต้านพรานเถื่อนก็ถือว่าเขารับหน้าที่เยอะมากๆเนาะซึ่งมาร์ตินเนี่ยก็ได้พาพ่อลูกนะครับผมไปเที่ยวดูสัตว์ในแอฟริกาเนาะไปชมนกชมไม้อะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็พามาดูสิงโตฝูงหนึ่งนะซึ่งสิงโตฝูงนั้นเนี่ยจะเป็นสิงโตฝูงที่มีความผูกพันกับมาร์ตินนะครับผมนะแบบว่ามาร์ตินดูแลมาเป็นเวลานานอะไรแบบนี้ก็พากันเที่ยวไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไปๆมาๆเนี่ยมาร์ตินก็พาพ่อลูกนะครับเข้าไปในเขตห่วงห้ามของแอฟริกานะจะเป็นเขตสงวนอะไรสักอย่างเนี่ยแหละซึ่งพอพวกเขาเข้าไปแล้วเนี่ยมาร์ตินก็บอกว่าพอเราเข้าไปเนี่ยจะไม่มีใครอยู่ในนี้เลยนะครับผมจะไม่มีใครเข้ามาเลยจะมีแต่พวกเราเท่านั้นซึ่งเขาก็เข้าไปหมู่บ้านแห่งหนึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับผมก็เข้าไปเดินดูก็พบว่ามีศพนะครับผมมีคนตายประมาณจำไม่ได้ว่ากี่คนประมาณ 5-6 คนมั้งนะครับผมแล้วก็ตามศพเนี่ยก็จะมีบาดแผลครับซึ่งบาดแผลพวกนั้นเนี่ยมันไม่ใช่บาดแผลที่มาจากอาวุธมีดหรือว่าปืนนะครับเป็นบาดแผลจากสัตว์ป่านะซึ่งพวกเขาก็คุยกันว่ามันเป็นตัวอะไรกันแน่เป็นไฮยีน่าหรือว่าเป็นเสือมันก็ไม่น่าใช่นะเขาก็เดาๆว่าน่าจะเป็นสิงโตนะครับผมแต่ว่าสิงโตเนี่ยโดยธรรมชาตินะครับผมมันไม่น่าจะทำอะไรแบบนี้นะครับมันไม่น่าจะเข้ามาในหมู่บ้านแล้วก็มาไล่ฆ่าคนอะไรแบบนี้มันไม่ใช่สิ่งที่พวกสิงโตทำกันนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยพวกเขาก็เดินไปสำรวจรอบๆนะว่ามีใครรอดชีวิตไหมมีอะไรที่พวกเขาแบบว่าพอจะทำได้ไหมอะไรอย่างนี้ซึ่งพอเดินสำรวจเดินไปเดินมาเนี่ยเขาก็บังเอิญไปเจอกับเจ้าสิงโตคลั่งเข้าให้นะครับผมเรื่องราวต่อจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการไล่ล่าของสิงโตคลั่งนะที่ต้องการที่จะฆ่าพวกเขาให้ได้แล้วก็มาร์ตินแล้วก็พ่อลูกเนี่ยต้องเอาตัวรอดจากสิงโตตัวนี้นะครับเนื้อเรื่องก็จะประมาณนี้นะครับผมความลุ้นความตื่นเต้นเนี่ยก็ไม่ได้มากสักทีเดียวนะมันกลางๆนะสำหรับคะแนนนะครับผมในบีสัตว์ร้ายนะผมจะให้คะแนนอยู่ที่6เต็ม10นะครับผมก็ถือว่าเป็นหนังอีกเรื่องนึงที่ดูได้เพลินๆนะครับผมเอาไว้แบบว่าดูแก้เบื่อนะครับผมหรือไม่ก็แบบตอนกินข้าวไม่รู้จะดูหนังอะไรก็มาดูหนังเรื่องนี้ได้นะครับก็ถือว่าสนุกดีครับผมก็เอาไป6คะแนนนะครับสำหรับบีสต์สัตว์ร้ายครับผมหนังเนี่ยเข้าโรงมาจำไม่ได้ว่านานเท่าไหร่นะน่าจะประมาณเกือบๆ1เดือนแล้วมั้งจำไม่ได้เหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้น่าจะยังฉายอยู่ก็ถ้าใครยังไม่ได้ดูนะครับก็ไปดูในโรงกันได้นะครับหรือว่าจะดูช่องทางอื่นก็ได้มันหาดูได้เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะครับก็ถ้าใครเบื่อๆเซ็งๆมาดูเรื่องบีสต์สัตว์ร้ายได้นะครับผมโอเควันนี้ผมก็ขอจบรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ยักษ์จิ๋วด้วยนะครับขอบคุณครับผมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ช่องยักษ์จิ๋วด้วยนะครับถ้าใครสนใจซื้อโมเดลก็อดซิลล่านะครับสามารถติดต่อได้ที่แฟนเพจยักษ์จิ๋วได้เลยนะครับ